สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะและเสียงบรรเลงเปียโนที่ไพเราะตอนช่วงเปิดรายการเมื่อสักครู่นี้เป็นเปียโนที่พิเศษไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าบรรเลงโดยคนที่คิดค้นการบรรเลงเปียโนด้วยโน้ตแบบตัวเลขที่เรียกว่า1 to 5หรือว่าใช้ตัวเลข1ถึง5เป็นตัวกำกับให้เกิดเสียงอันไพเราะแตกต่างไปจากตัวโน้ตแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นกันและหลายคนอาจจะท้อไปซะก่อนที่จะได้ฝึกฝนเปียโนจนสำเร็จนะคะท่านผู้นี้ก็คืออาจารย์ตรีรัตน์อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ค่ะซึ่งเป็นคนคิดค้นหนึ่งเดียวในโลกมหัศจรรย์แห่งเปียโน1 to 5นะคะเปียโนนี้มหัศจรรย์อย่างไรแล้วก็ใครต่อใครสามารถเล่นได้จริงหรือเปล่าไปดูคลิปนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกันก่อนเลยค่ะTo Five คิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการเข้าถึงเสียงบรรเลงเปียโนแล้วก็สามารถเล่นได้เองไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุตั้งแต่คนปกติจนกระทั่งถึงคนที่พิการไม่ว่าจะมองไม่เห็นหรือว่าบกพร่องทางการได้ยินรวมไปถึงเด็กพิเศษอาการต่างๆก็สามารถเข้าถึงเปียโนได้ด้วยมหัศจรรย์เปียโน1 to 5ช่วงหน้ากลับมาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะต้อนรับอย่างเป็นทางการสำหรับอาจารย์ตรีรัตน์อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะได้ฟังเพลงไพเราะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่บอกว่ามันบรรเลงแบบไหนทุกคนเห็นกระดานโน้ตแบบนี้ก็คิดว่าเป็นโน้ตแบบเดิมๆอาจารย์อธิบายหน่อยค่ะว่าเปียโน1 to 5เนี่ยมันใช้ตัวโน้ตกำกับยังไงคะคือเปียโนนี่ก็คือใช้นิ้วทั้ง5เล่นค่ะอันนี้ในนิ้วทั้ง5ในที่นี้เนี่ยก็คือเลขที่เราเอามากำกับในที่นี้จริงๆเขามีอยู่แล้วค่ะเขามีอยู่ในของสากลก็คือเลขอาราบิกค่ะอาจารย์นะครับแต่ว่ามีอยู่ระยะหนึ่งผมก็เปลี่ยนว่าเราเป็นไทยเราไปเปลี่ยนเลขไทยก็โดนคนไทยเราต่อว่าบอกทำไมไม่เอาเป็นเลขที่สากลเขาใช้อ้าวเลยหวนกลับมาเป็นเลขอาราบิกเพิ่มหมายความว่าเขียนเป็นเลขไทยเลยผมเลขไทยฮะคิดว่าอาจจะดูอ่านยากไม่คุ้นเท่าเลขอาราบิกเหรอคะก็ไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าเราจะให้มันสากลจริงๆก็คือต้องเป็นอาราบิกเขาใช้กันทั่วโลกหมดค่ะก็ในมุมบวกคือว่ามันจะได้เผยแพร่ไปยังชาวต่างประเทศด้วยค่ะอาจารย์คิดค้นเรื่องของเปียโน1 to 5ใช้เลข1ถึง5มากำกับนี่นานหรือยังคะตั้งแต่ปี1975-76โอ้โหเกือบ40 ปีค่ะแล้วมีแรงบันดาลใจยังไงคะตอนเริ่มต้นทำไมถึงคิดเป็นเปียโน1 to 5ขึ้นมาคือเราสอนเปียโนตั้งอายุ14แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าสอนแบบนี้มาประมาณสักเกือบ10ปีมาฮะค่ะปรากฏว่าทั้งคนเรียนคนสอนนี่แบบเครียดมาก ก็เลยต้องเหมือนกับที่ใครๆก็บอกต้องแหกคอกก็เลยระหว่างที่แหกคอกนี่ก็โดนคนเขาด่าทั้งว่าไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราคิดว่าเราต้องการความสุขมากกว่าคือตอนต้นๆเนี่ยมีเสียงคัดค้านเหมือนกันคัดค้านนะแต่ยุคนั้นมันยังไม่มีคำว่าดนตรีบำบัดค่ะแต่ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติว่าทำยังไงให้เล่นดนตรีแล้วมีความสุข
ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นที่มาค่อยๆดัดแปลงมาค่ะไหนๆเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆอาจารย์ตรงนี้นะคะอาจารย์วางนิ้วให้เห็นหน่อยค่ะว่า1ถึง5อาจารย์วางยังไงสำหรับคนที่ยังเมื่อกี้เห็นแวบๆเนี่ยนะคะอาจารย์อธิบายประกอบได้เลยนะคะถ้าในประกอบในที่นี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นในคีย์ดำเนี่ยกับคีย์ขาวเนี่ยในคีย์ขาวเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าคีย์ดำค่ะถ้าเราจะเห็นคีย์ดำในที่นี้ก็คือ3ตัว2ตัว3ตัว2ตัวค่ะอาจารย์เราโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าคนไม่เข้าใจจริงๆเราก็ใช้คำว่า2นิ้วเนี่ยของมือขวาเนี่ยถ้า2ตัวดำก็2นิ้ว3ตัวดำก็3นิ้วอย่างเงี้ยพอวางอย่างนี้ปุ๊บมือก็จะวางไปมันคือธรรมชาติมันจะวางไปตามจุดแต่ละจุดไปค่ะครับเนี่ยก็คือต้องฝึกทั้ง2มือให้สัมพันธ์กันเราไม่ได้ใช้คำว่าฝึกนะฮะ ระหว่างนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากคำว่าฝึกเนี่ยเป็นการมาเล่นดีกว่า ไม่งั้นมันฟังยากไปก็จะรู้สึกว่ายากตั้งแต่แรกล่าสุดเราบอกทุกคนที่เรียนเราอย่าไปใช้คำว่าฝึกเพราะฝึกปุ๊บเนี่ยคนจะตกใจกลัวค่ะเราใช้คำว่าเรามีความรู้สึกอยากเล่นก็เล่นมาเล่นกันดีกว่าใช่ครับค่ะค่ะอาจารย์ขาทีละนิ้วช้าๆเลข1เลข2จนถึงเลข5ยังไงคะก็คือว่าโน้ตทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมีตัวนิ้วกับไอ้เลขนิ้วเนี่ยกับโน้ตกำกับค่ะอาจารย์หลังๆนี่ตอนที่ผมไปเมื่อตอนที่ผมคิดค้นได้ผมก็ถามฝรั่งที่มาสัมมนาบอกตกลงคุณจะเอาโน้ตหรือจะเอาเลขค่ะตกลงเขาบอกก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างบอกว่าสมองคนเรามันจะรับทันทีสองอย่างมันไม่ได้ค่ะคุณก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะจนสุดท้ายหลังๆนี่พอผมสอนตัวเลขได้ปุ๊บคนที่เรียนรุ่นแรกๆเนี่ยตอนนี้ไปอ่านโน้ตสากลของที่เขาสอนกันได้หมดแล้วอ๋ออันนี้น่าสนใจมากอาจารย์คือถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มต้นจากเรียนโน้ต1ถึง5ครับก็สามารถไปโดเรมีได้คือมันไปที่โน้ตไม่ใช่โดเรมีมันเป็นโน้ตที่สากลที่5เส้นที่เขาเรียกโน้ตถั่วงอกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะเข้าล็อกพอดีหมดเลยแต่ไม่มีตัวเลขละค่ะเพราะฉะนั้นมันสามารถพัฒนาต่อได้ไม่ได้แปลว่าคนที่จะเรียนแค่โน้ตตัวเลขก็จะได้อยู่ทางเดียวไม่สามารถไปเรียนโน้ตสากลได้อันนี้คือไม่ได้ปิดกั้นไม่ใช่ปิดกั้นค่ะครับค่ะทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าตัวโน้ตก็จะแถวบนแถวล่างคือต่างกันยังไงคะอาจารย์บนนี่ก็คือไอ้เลขบนข้างบนนี่ก็จะเป็นทางขวามือค่ะมือขวาดูแถวบนใช่ครับมือซ้ายดูแถวล่างเลข1คือนิ้วหัวแม่มือเลข2คือนิ้วชี้แล้วก็ไล่ไปเลข3นิ้วกลางเลข4นิ้วนางเลข5นิ้วก้อย1ถึง5ก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองไปที่กระดานโน้ตปุ๊บมือขวาก็ต้องอ่านที่โน้ตตัวบนมือซ้ายก็ต้องอ่านที่โน้ตตัวล่างดังนั้นเนี่ยเป็นการฝึกสมองทั้ง2ซีกซ้ายขวาอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ที่พูดมาที่นี้ก็คือว่าผมก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เมื่อหลายเดือนที่แล้วก็มีกลุ่มของนักจิตวิทยามานั่งคุยทั้งโต๊ะคุณบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนั่งเคยเรียนเปียโนมาไหมบอกใช่แต่เขาบอกว่า1 to 5เนี่ยแตกต่างจากของทั่วไปยังไงมันบอกพวกคุณเรียนใหม่ๆเนี่ยคุณก็ต้องเล่นทีละมือใช่ไหมแล้วก็เล่นขวาทีซ้ายทีแล้วมารวมกันใช่ไหมเขาพยักหน้าก็หมดบอกแต่1 to 5นี่คือเริ่มต้นต้อง2มือพร้อมกันโอ้โหก็ตรงกับฝึกที่2มือนี่เมื่อกี้ที่คุณเด่งพูดบอกว่าก็คือต้อง2มือพร้อมกันก็คือสมอง2ซี่ทำงานพร้อมกันค่ะนี่คือความมหัศจรรย์ของเปียโน1 to 5แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยอาจารย์เคยเจอไหมคะว่ามีคนท้อไปก่อนหรือว่าอาจารย์รู้สึกได้เลยว่าเปียโน1 to 5 1 ถึง 5เนี่ยทุกคนที่เริ่มจับมันสามารถสนุกไปกับมันได้เลยตอนอาจารย์สอนใหม่ๆคนที่สนุกในที่นี้เราต้องใช้คำว่าเขาเปิดใจฮะถ้าเราเปิดใจเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเกิดหมดแต่คนที่จะเล่นไม่ได้มีอยู่ข้อนึงเลยมาลองดีมาลองดีมาลองดีเหมือนกับวิทยายุทธทั้งหลายแหล่เนี่ยมาถึงปุ๊บมาอยู่ข้างหน้าปุ๊บขอดูหน่อยซิมันตัวดูไฟมันจะยังไงจะแน่ขนาดไหนพอลองไปลองมาพอเจอปุ๊บเขาก็เลยไปเจอไอ้บางอย่างในใจเขาก็คือว่าตายแล้วว่ะใช่ไหมเขาคือเจอของจริงเขาก็เลยเงียบเขาก็ไม่เล่นแล้วก็ไปเลยนี่ก็คือคนที่ไม่กล้าเล่นก็คือคนที่โดนความกลัวขึ้นมาว่ามันง่ายขนาดที่เขาทำมันเป็นอย่างนี้ได้ไงค่ะทั้งที่เรียนมาวิทยายุทธโอ้โหซับซ้อนมาขนาดไหนเหมือนกันทุกอย่างยังจะบอกว่าสูงสุดก็เหมือน back to basic สูงสุดคืนสู่สามัญและท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากสามัญเราไต่ระดับไปถึงสูงสุดก็ได้ใช่ครับนี่คือมหัศจรรย์ของ1 to 5นะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์อธิบายมาเพียงคร่าวๆยังไม่ลงลึกพอเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันค่ะที่ดิฉันบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าไม่มีใครที่จะถูกขีดจำกัดว่าไม่สามารถเล่นเป็น1 to 5ได้นั่นคืออะไรแล้วท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่นะคะเป็นผู้สูงอายุเป็นคนที่ยังไม่เคยจับดนตรีมาก่อนเลยจะเล่นได้จริงหรือเปล่าช่วงหน้าค่ะ
จากเปียโน1 to 5หรือว่าเปียโน1ถึง5ตัวเลขอารบิกง่ายๆเนี่ยนะคะกับคนที่คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาคนแรกของโลกเลยนะคะอาจารย์ตรีรัตน์อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ค่ะอาจารย์คะบอกว่าเราสามารถใช้สมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาใช้มือใช้ตาสัมพันธ์กันแล้วก็บรรเลงจาก1ถึง5ได้เลยเนี่ยนะคะครับอาจารย์คิดว่าคนทุกเพศทุกวัยผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการได้เล่นได้หมดเลยเหรอคะเล่นได้หมดนะอาจารย์เคยสอนใครที่เป็นเคสที่รู้สึกว่าถ้าสร้างความมหัศจรรย์ให้ตัวเองบ้างใครที่อาจารย์คิดว่าแรกๆคิดว่าน่าจะยากหน่อยแต่ปรากฏว่าอาจารย์ยังประทับใจเลยมีไหมคะถ้าประทับใจก็คือคู่แรกที่เป็นทั้งออทิสติกและทั้งไฮเปอร์แล้วก็เป็นคนอินเดียแล้วก็คือจริงๆแล้วตอนนั้นที่เขามาก็ปาเข้าไปกับ13 14ปีแล้วมั้งฮะลูกสาวตอนนั้นเพิ่งอายุขวบกว่าค่ะแต่ปรากฏว่าเขาพูดแทงใจดำคำหนึ่งเลยว่าบอกว่าคือเขาผลักประตูเข้ามาบอกเห็นแก่เด็กเถอะแต่เราเห็นเด็กแล้วเราแทบวิ่งหนีค่ะคือลูกคนนึงก็วิ่งเอาอีกคนนึงก็แบบประเภทน้ำลายไหลยืดอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราก็อดทนสอนมาสักประมาณสักปี2ปีมั้งฮะค่ะแต่เด็กก็เปลี่ยนซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่คิดว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นดนตรีที่กลายเป็นช่วยเขาได้ค่ะคือทุกครั้งแต่ละตอนที่มีเคสพวกนี้ผมไม่เคยคิดว่าเราไปช่วยเขาได้แต่คำหนึ่งที่แม่เขาพูดวันนั้นจะถึงวันนี้มันทะลุใจเราตรงที่ว่าเห็นแก่เด็กเธอซึ่งตอนนั้นลูกนอนอยู่ข้างในขวบหนึ่งเนี่ยไอ้คำว่าเป็นพ่อในที่นี้เราเลยทะลุเข้าไปแต่เรานั่งคิดว่าถ้าวันนั้นเราไม่ใช่ลูกอยู่ในนั้นสงสัยเราไม่คงไม่ทำค่ะอารมณ์ของความเป็นพ่อทำให้ลองสอนลูกคนอื่นเห็นแก่ใจของพ่อแม่ที่ผ่านมาเขาทะลุใจเราเลยบอกเห็นแก่เด็กเถอะค่ะค่ะนั่นก็เลยเป็นตัวพิสูจน์ว่าเด็กพิเศษสามารถเรียนได้ออทิสติกจะมีอาการดีขึ้นหรือนิ่งขึ้นไหมคะคือเราไม่ได้ไปพิสูจน์ตรงนั้นนะฮะ คือตอนหลังที่มาในที่นี้ก็คือคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยไม่ทราบเอ่ยชื่อได้ไหมฮะค่ะเช่นค่ะคือคุณหมอศิริวัฒน์ท่านมาเห็นเองท่านก็เลยไปบอกเราบอกว่ามันน่าจะเป็นไปได้อาจารย์สิริวัฒน์ทิพย์ธราดลใช่ครับค่ะค่ะท่านรองอดีตรองปลัดกระทรวงใช่ครับค่ะนั่นก็เลยที่มาว่าน่าจะเข้ามาที่กรมสุขภาพจิตนั่นเลยคือที่มาค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นมันจนถึงวันนี้ก็มีข้อพิสูจน์ต่างๆมากมายอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจพิสูจน์หรอกอาจารย์สอนด้วยมีความสุขแล้วก็สอนแบบเป็นวิทยาทานด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วงานวิชาการมาจับแพทย์ต่างๆเกี่ยวกับเด็กมาดูแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษมาดูแล้วค้นพบว่าคือมันใช่จริงๆแต่ว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนที่อาจารย์คิดเนี่ยก็คือคิดอยากจะสอนเปียโนให้คุณพ่ออาจารย์เองด้วยถูกไหมคะถูกต้องฮะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะคือก็จุดเริ่มต้นก็คือว่าไม่ใช่เราอยากเรียนหรอกคือถูกบังคับให้เรียน คือคุณพ่อเนี่ยเขาอยากเล่นได้ตามภาษาที่ว่าคือสมัยก่อนเนี่ยพอไปเห็นใครๆเล่นได้นี่เขาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญค่ะนะฮะเขาอยากเล่นมากแต่ว่าคล้ายๆว่าแต่ก่อนนี่หาครูยากมากค่ะคือ 6-70 ปีที่แล้วแล้วก็เปียโนเนี่ยเป็นดนตรีที่มองกันว่าเป็นสำหรับสังคมชั้นสูงนะคะค่ะเรียกว่าไฮโซเนี่ยถึงเล่นเปียโนครับแต่เราก็ดึงจากสูงเนี่ยนะมาให้ใครก็เล่นได้ค่ะแรกๆก็เลยมีแรงต้านพอสมควรว่ามันของสูงของยากแล้วทำไมทำอย่างนี้ได้ก็ต้านสักระยะหนึ่งฮะแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้าไม่มีใครริเริ่มเลยก็จะไม่มีเกิดขึ้นมาครับก็เหมือนกับที่เมื่อกี้บอกว่าทำไมเราบอกว่าเราเรียนมาเพื่อจะสอนคุณพ่อกันนั่นเองแต่ทุกวันนี้คุณพ่อยังไม่เรียนกับผมเลยเออแล้วคุณพ่อยอมรับไหมคะว่าเป็น one to five เนี่ยผู้สูงอายุเล่นได้คือเขาก็ผลักดันตลอดเวลาอยู่ตอนนึงเขาก็ไอ้น้อยอย่างเธอถ้าเขียนได้2 อย่างฉันจะยอมรับว่าไอ้โน้ตของเธอเนี่ยคือใช่เลยโน้ตอย่างแรกก็คือถ้าเธอเขียนไปเป็นเพลงคลาสสิกได้เพลงแบบโน้ตคลาสสิกที่ฉันสูงบีโธเฟนอะไรอย่างนี้นะเลยปรากฏว่าเราเขียนได้แล้วค่ะด้านที่2 อีกอันก็คือเป็นแจ๊สค่ะเราเขียนได้แล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่มีเพลงไหนที่โน้ตแบบ1 to 5ตัวเลข1ถึง5เนี่ยจะเข้าไปแทนที่ไม่ได้แทนที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดนตรีคลาสสิกจนกระทั่งถึงเพลงอื่นๆทุกประเภทใช่ครับค่ะอาจารย์ใช้เวลาถึง40ปีกว่าจะพัฒนามาเรื่อยๆตรงนี้ใช่ครับมีคนรู้จักมากขนาดไหนแล้วคะในประเทศไทยเนี่ยเพียงพอหรือยังกับการที่จะมาช่วยกันขยายผลตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องใช้หลักของศาสนาพุทธว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ
นั่นหมายความว่ายังไม่ได้มีแรงสนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือว่ามีกลุ่มคนหรือชมรมสมาคมอะไรแต่อาจารย์ทำเป็นมูลนิธิของตัวเองอันนี้คือต้องการจะเผยแพร่เรื่องนี้ที่เราทำไมถึงมีก็คือว่าเราเข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณตราบใดยังเป็นเอกชนเป็นบุคคลธรรมดาคุณจะไม่สามารถทำงานอย่างนี้ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็คงต้องตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาค่ะมันก็รองรับพอดีระหว่างที่เรากำลังมีมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยว่าก็ปีที่แล้วเราได้ไปทำที่สิงคโปร์เป็นโรงเรียนของรัฐบาลปรากฏว่าเขาก็ไม่เชื่อเราคือมันแปลกตรงที่ว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยความเชื่อของคนไทยไม่มีแต่ปรากฏว่าเราแสดงให้เห็นภายใน8เดือนนี้เขาก็เชื่อมาแล้วครับถึงขั้นมีหลักสูตรไปเป็นเรื่องเป็นราวไหมคะในต่างประเทศสิงคโปร์เมืองจีนเห็นว่าอาจารย์บอกว่าเมืองจีนนี่30 กว่าแห่งแล้วก็คนร่วม30 ล้านคนรู้จักเราค่ะครับค่ะถึงวันนี้อาจารย์ยังคิดว่าต้องต่อยอดอะไรอีกแล้วก็อยากจะบอกคนไทยที่ฉันเชื่อว่าคืนนี้อาจจะมีหลายๆท่านที่เพิ่งได้ยินเรื่องเป็นNew 125ก็อย่างนั้นล่ะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ปีหน้าก็เป็นปีของเขาว่าอาเซียนค่ะไหนๆก็บอกคุณดิ๋งเป็นคนแรกว่าเราจะคิดว่าเป็นผู้นำอาเซียนทางด้านการศึกษาแล้วก็การสาธารณสุขค่ะเราก็คิดว่าคงจะไปร่วมของงานคอนเฟอเรนซ์ของปลายปีนี้ไปพูดกับสิงคโปร์ว่าเราจะมาทำตัวนี้ของผู้นำอาเซียนทางนี้ด้วยกันด้วยเครื่องมือตัวนี้กลับมาในบ้านเราก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น AEC กับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็จะผลักดันตรงนี้ให้เป็นเป็นดนตรีบำบัดเป็นเปียโน125เป็นเปียโนสำหรับคนทุกคนในระดับภูมิภาคเนี่ยในเมืองไทยอาจารย์ที่ว่าอยากจะร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าอาจารย์คิดว่าจะเดินต่อยังไง คือตอนนี้มองไปนอกประเทศแล้วแต่ในเมืองไทยเนี่ยจะทำยังไงต่อเราก็ตอบไม่ได้นะฮะเราก็นั่งดูของบรรพบุรุษเราเยอะฮะอย่างก็เพิ่งดูสมเด็จพระนเรศวรมาเนี่ยไม่ว่าจะสมเด็จพระเจ้าตากเราดูประวัติว่าถ้าคุณไม่เริ่มเองคุณไม่ผลักดันตัวเองให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่มีใครที่ไหนมาช่วยคุณหรอกครับถ้าเราไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บทุกอย่างเดี๋ยวก็ตามมาเองค่ะค่ะแล้ววันนี้ถ้าคนดูรายการอยู่แล้วอยากจะเรียนเป็น125บ้างหรือว่าอยากจะมาเป็นเครือข่ายอาจารย์ต่อยอดขยายผลสอนเป็นครูเนี่ยตอนนี้มีครูที่เป็นผลผลิตของอาจารย์ที่สร้างไว้สักเยอะหรือยังคะก็4จังหวัดจังหวัดไหนบ้างคะจังหวัดไหนบ้างอันแรกที่เราทำก็ที่จังหวัดแรกที่จังหวัดเลยค่ะอำเภอด่านซ้ายค่ะจังหวัดที่สองก็ลพบุรีที่อำเภอลำสนธิซึ่งเป็นอำเภอที่เราทำวิจัยร่วมกับรามาค่ะนะครับเราเป็นผลสำเร็จอำเภอที่สามก็คือแก่งคอยสระบุรีค่ะแต่ที่ประทับใจที่สุดคือร้อยเอ็ดซึ่งพรุ่งนี้จะไปด้วยก็คือที่อำเภอเมืองเลยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไม่อยากจะเชื่อว่าหลวงพ่อท่านหนึ่งสร้างโรงเรียนขึ้นมาแล้วไม่เก็บเงินค่าเรียนเด็กนักเรียนโอ้ค่ะแล้วก็ผมไปพบนักเรียนท่านหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดบอกว่าเขาจะเสนอค่าใช้จ่ายให้อาจารย์ไปทำที่นี่ค่ะปรากฏว่าแปลกไหมว่าใน1จังหวัดกับอีก3จังหวัดเนี่ยที่นี่ทำปีเดียวแซง3จังหวัดหมดเลยเหรอคะเพราะทั้งครูทั้งเด็กเองทั้งเด็กเองเลยภาพก็คงเห็นอยู่ในจอตอนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็คือจังหวัดเลยจังหวัดไม่ใช่จังหวัดที่101นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าหลวงพ่อก็โอ้โหดีใจปรากฏว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะเขาว่าก้าวร้าวก็น้อยลงค่ะแล้วก็การเรียนก็ดีขึ้นค่ะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงว่าทำวิจัยร่วมกับอย่างเช่นรามาธิบดีใช่ไหมคะก็วิจัยทั้งเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าเด็กที่เรียนปิโน125จะส่งผลให้เกิดสมาธิแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นกว่าก่อนหน้าที่จะเรียนอันนี้คืองานวิจัยออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีเรื่องของดนตรีบำบัดที่เราเอ่ยไปตั้งแต่ต้นรายการจนกระทั่งถึงวินาทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่อัลไซเมอร์ผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์เด็กพิเศษอย่างเช่นอาการดาวซินโดรมออทิสติกเล่นได้หมดแล้วผู้ที่พิการทางสายตากับหูก็สามารถที่จะเล่นเป็นPiano 125ได้อันนี้คือสิ่งที่มีงานวิจัยรองรับไม่ใช่แค่ว่าอาจารย์คิดและอาจารย์ก็มาคุยเฉยๆนะฮะก็ต้องกราบขอบคุณหมอศรีวัฒน์นะฮะที่ว่าถ้าอาจารย์ไม่ทำมันจะไม่มีไอ้ตัวรองรับมาว่า
เขาจะยอมรับนับถือเราไหมซึ่งไอ้ตัวที่วิจัยตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่ทำให้เขายอมรับนับถือแต่ก่อนที่จะมีของรามาเนี่ยเราทำกับมหิดลเป็นผู้สูงอายุเขาก็ยอมรับก็ลงตีพิมพ์ไปแล้วครับค่ะก็น่าจะเป็นก้าวย่างที่สำคัญในช่วงระยะเวลา40ปีที่อาจารย์เดินมาจนถึงวินาทีนี้นะคะในช่วงสุดท้ายค่ะอยากจะให้อาจารย์เผยแพร่นิดนึงนะคะเช่นถ้าเกิดว่าดูรายการแล้วอยากจะเรียนไปเรียนที่ไหนคะตอนนี้ถ้าเป็นท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพก็ตอนนี้ที่เราต้องใช้กับว่าที่ทำก็คงตรงที่ที่คุณหนิงไปด้วยกันนะก็คือที่โรงพยาบาลเด็กของเด็กที่ตรงราชวิถีค่ะเนื่องจากว่าทางอาจารย์เนี่ยนะคะก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ปั้นเป็นครูขึ้นมาต่อยอดขยายผลในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปเรียนกันจริงๆจังๆนะคะอย่างล่าสุดดิฉันเพิ่งไปร่วมกิจกรรมมาก็คือที่โรงพยาบาลเด็กที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเขาก็จะเปิดสำหรับบุคคลทั่วไปในทุกๆวันเสาร์ซึ่งครึ่งวันเช้าท่านก็สละเวลาไปเรียนเปียโน1 to 5ได้เลยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยที่มาที่ทำไมถึงโรงพยาบาลเด็กจับเรื่องนี้ก็เป็นเพราะงานวิจัยต่างๆที่รองรับเรื่องดนตรีบำบัดเด็กๆนั่นเองค่ะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะบอกว่าต้องการที่อยากจะให้เด็กที่เป็นผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลได้ผ่อนคลายเท่านั้นเองแล้วก็ขยายผลไปถึงเด็กพิเศษอื่นๆขยายผลไปถึงบุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความรื่นรมแล้วก็เรียนเปียโนกันง่ายๆรับบริจาคเปียโนของท่านที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ไม่ใช้แล้วเนี่ยไปจัดเป็นห้องเรียนดนตรีเป็น1 to 5เลยค่ะก่อนที่จะเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปอันนี้ขออนุญาตย้ำที่อาจารย์ได้เกริ่นมาเพราะเนี่ยถ้าเกิดเรียนแบบนี้ก็สามารถไปหาอย่างเงี้ยได้เบื้องต้นโรงพยาบาลเด็กได้แล้วก็อาจารย์ก็จะจับมือกับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยตรงอย่างที่เล่ามา 3-4 จังหวัดใช่ครับต่อไปจะยังไงต่อคะอาจารย์จะยังไงต่อ ไม่ค่อยมีแผนหรอกครับก็ไม่มีแผนอะไรก็อย่างที่ปีที่แล้วที่บอกไปสิงคโปร์ก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรผลที่มันออกมาอย่างนี้ปรากฏ3ที่ที่ทำก็คือมีที่เป็นเด็กพิเศษ2ที่กับผู้สูงอายุที่หนึ่งเหมือนบ้านบางแคของเราปรากฏว่ากลายเป็นเขาเปิดโอกาสเป็นของรัฐบาลค่ะเลยปรากฏว่าทำสัก 4-5 เดือนมันก็เลยเข้าสู่ของงานเครื่องงานประชุมใหญ่ของเขาอาจจะเป็นการศึกษาของในนั้นเขากลายเป็นเชิญเราแล้วก็ปลายปีนี้ถ้าใช่วิธีนี้อาจจะต้องใช้ในสิงคโปร์ทั้งประเทศเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ในเมืองจีนอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราต้องมีอะไรรองรับที่มันมั่นคงกว่านี้นะคะที่เมืองจีนนี่ก็คือคนกลัวนี่ก็ใช่กลัวจริงๆแต่สำหรับเราไม่เคยกลัวค่ะครับสุดยอดมากๆเลยค่ะอาจารย์ขาขอเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ตรีรัตน์อย่างสูงค่ะขอบคุณครับและนี่ก็คือครูเปียโน1 to 5แล้วก็เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่คิดหลักสูตรเปียโนแบบตัวเลข1ถึง5คนแรกของโลกนี่คือความภูมิใจของคนไทยนะคะอย่าละเลยแล้วก็อย่าปล่อยเอาวิชานี้องค์ความรู้นี้ที่คิดค้นขึ้นมาแล้วแล้วก็เดินมาพัฒนามา40กว่าปีแล้วให้ลอยผ่านสายลมไปเฉยๆค่ะใครที่อยากจะเข้ามาสนับสนุนก็คงจะสามารถที่จะติดต่ออาจารย์ตรีรัตน์ได้แล้วก็เป็นเครือข่ายที่จะผลักดันเรื่องนี้เพราะในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ในฐานะที่เปียโนนี้สร้างกุศลให้กับคนทุกคนสามารถเล่นเปียโน1 to 5ทั้งเพื่ออาการบำบัดทั้งเพื่อสมาธิทั้งเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วก็ทั้งเพื่อสุขภาพแล้วก็อารมณ์ที่รื่นเริงนะคะคืนนี้ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งมีความสุขที่ได้คุยกับอาจารย์ตรีรัตน์มากๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะสร้างความสุขแล้วก็อีกหนึ่งองค์ความรู้ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมค่ะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะ